จังหวัดตากจัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากนำหัวหน้าส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2563ณอาคารหอกิตติคุณอำเภอเมืองตากโดยผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานประกอบพิธีเปิดกรวยดอกไม้ธูปเทียนแพถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีกล่าวถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคลในสมุดลงนามตามด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดตากผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดตากผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่310ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตากผู้บังคับการกรมทหารราบที่14นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตากรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากปลัดจังหวัดตากอัยการจังหวัดตากและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากโดยหลังจากเสร็จสิ้นพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้นำผู้เข้าร่วมพิธีร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีณบริเวณท่าน้ำริมแม่น้ำปิงหน้าอาคารหอกิตติคุณโดยทางสำนักงานประมงจังหวัดตากได้จัดเตรียมพันปลายี่สกปลานวลจันทร์และปลาตะเพียนไว้ให้ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า500,000ตัว